ปีพุทธศักราช2482ทันทสถานตารุเตาได้รับนักโทษใหม่จำนวน70คนคนเหล่านี้เป็นนักโทษทางการเมืองที่ย้ายไปจากคุกบางขวางหนึ่งในนั้นก็คือข้าพเจ้านายทองนอกนักเขียนธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกใส่ความว่ามีการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลแยกกันกินแยกกันอยู่ราวกับสัตว์คนเจ็บป่วยไม่มียารักษาคือมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตนักโทษบนเกาะไปมากกว่าฝูงจระเข้และฉลามเมื่อไม่มียารักษาคนเจ็บป่วยก็ได้แต่นอนรอความตายลูกรักพ่อแพ้แล้วก่าหนหอระทึกแสเสียงสังเรียมบ่ฟังเลยฟังข่าวน้องของคึกบันดาลวังเสียงเสน่ห์เสน่ห์มารุมรึงคองขุนคองอารมโทเวทางพิลมรุตสังกัดกองตำรวจสอบสวนกลางกองกำกับการ1แผนก1แต่คนที่รู้จักทุกคนเรียกผมว่าสารวัตรเวทาง
วนและคลี่คลายคดีพิเศษแต่ผมไม่คิดเลยว่าคดีที่ผมกำลังจะได้เจอมันจะพิเศษพิสดารและโหดเหี้ยมขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าครับนักเรียนคะลักษณะของโครงสี่สุภาพในหนึ่งบทมี4บาทแต่ละบาทมี2วรรคบาทที่1 2และ3มีจำนวนคำเท่ากันคือวรรคหน้า5คำวรรคหลัง2คำยกเว้นบาทที่4ที่จะมีวรรคหน้ามี5คำวรรคหลัง4คำส่วนคำที่อยู่ท้ายบาทของโครงนี้เราเรียกว่าคำสร้อยถ้าโครงที่แต่งมีใจความครบถ้วนดีแล้วจะมีหรือไม่มีคำสร้อยก็ได้โครงนิราริตพระรอบทนี้ถือเป็นโครงแม่บทที่ถูกต้องทั้งจำนวนคำแล้วก็คำเอกคำโทครูอยากให้นักเรียนท่องจำให้คลื่นใจแล้วก็ลองอ่านพร้อมๆกันนะคะเสียงมือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่องยอยศใครทั่วใจลอยไปไหนครับคุณครูพนอนิดคุณเวทนิดบอกแล้วไงคะว่าไม่ให้เล่นแบบนี้นิดตกใจหมดโถโถโถคุณเวทนิดอย่าตลกจังนิดเป็นภรรยาตำรวจนะทำไมขวัญอ่อนนักล่ะนิดเป็นไรหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ดีเลยลูกศิษย์ของนิดนะคะชื่อวาดไม่มาเรียน2วันแล้วนิดไปตามแกที่บ้านแม่ของวาดบอกว่าลูกสาวหายตัวไปไม่กลับบ้านมา2วันแล้วเด็กหญิงวาดใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เอาแม่ขายหนูหรอกกูขายมึงแล้ว
แล้วพ่อมึงก็ทำอะไรมึงไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าพ่อมึงไม่มีตังค์มาไถ่ค่าตัวมึงมึงก็ต้องทำงานให้นายพวดเขาไม่หนูไม่ไปต้องไปจะมาเดินไล่วัดให้หนูตายงั้นหนูก็ไม่ไปอยากตายเหรอได้แต่ถ้ามึงตายอ่ะมึงก็ต้องตายตรงนี้นะแต่ถ้ามึงไม่ตายนะมึงก็ต้องไปทำงานให้นายพวดพ่อจ๋าช่วยด้วยลูกหายไปทั้งคนทำไมพ่อแม่ถึงไม่แจ้งตำรวจนิดถามแม่ของว่านแล้วค่ะแต่แกไล่นิดออกจากบ้านแทบไม่ทันท่าทางเหมือนไม่อยากให้ใครไปยุ่งยิ่งน่าแปลกท่าทางมีพิรุธยังไงชอบกลนะในหัวจะมารับแล้วมึงอย่าคิดหนีนะถ้ามึงไม่ไปกับเขานะไอ้ถมพ่อมึงอ่ะไม่ตายดีแน่กินเข้าไปผู้ตายเป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าอายุ8ขวบ
คนพบศพคนแรกคือเพื่อนบ้านชื่อนางชะลอครับสนับสนุนโดยใหม่ MK 3ซุป4ซอส3เซ็ตน้ำดื่มสิงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนางวาดเนี่ยมันยังเด็กอยู่เลยอะใครเนาะช่างยิ้มโหดต่ำช้าขนาดนี้ทำมันได้ยังไงแม่วันระวังลูกหลานแม่วันดีๆเถอะฉันว่านะมันคงอยู่แถวๆเนี้ยแหละแกอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันกลัวอันนี้ครับตลอดผู้ตายเป็นเด็กผู้หญิงชื่อวาดอายุ8ขวบอาศัยอยู่กับพ่อที่ชื่อนายชมแม่เลี้ยงที่ชื่อนางเรือนใช่ครับเราพบหินรับมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้นคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ฆ่าเด็กหญิงว่าที่แขนขามีรอยถูกตีเต็มไปหมดเป็นรอยใหม่แต่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะดูจากศพแล้วเด็กไม่ได้ขัดขืนหรือต่อสู้คนร้ายเลยคนร้ายน่าจะลงมือตอนเด็กหรอถึงจะหลับถ้าโดนตีขนาดนี้ยังก็ต้องตื่นเหมือนดิ้นทุรนทุรายบ้างจริงไหมทำไมนอนนิ่งขนาดนีคนพบศพคนแรกคือเพื่อนบ้านชื่อนางชะลอครับฉันเนี่ยขายของอยู่หน้าวัดระฆังจากคุณตำรวจแล้วตกเย็นทุกเย็นเนี่ยอีนางวาดเนี่ยมันก็จะมาช่วยฉันหม้อแป้งแล้วก็เช็ดใบตองทุกวันพอมันหายไปสองวันฉันก็นึกเป็นห่วงมันแล้วเย็นวานฉันก็เย็นวานทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นหนีไงบอกว่าอย่าหนีไงนี่หายไปไหนมาไม่กลับบ้านกับเราไปกับพ่อที่ไหนไปทำอะไรพ่อเป็นคนพาลูกไปสักที่หน้าผากแม่โกรธก็เลยตีเด็กแล้วไงต่อตอนเช้าตีห้าเนี่ยฉันตื่นขึ้นมาฉันก็นึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ฉันเป็นห่วงอีวาดมันฉันก็เลยไปดูที่บ้านนางเรือนThank you.
ก่อนนะแม่ฉลองตะกี้แม่ฉลองบอกว่านางเรือนเจ้าของบ้านหลับอยู่ตอนเช้าย่ำรุ่งแบบนั้นเจ้าของบ้านก็หลับอยู่แล้วแม่ฉลองเข้าไปได้ยังไงก็ประตูบ้านเขาเปิดไว้อะตอนเย็นฉันกินข้าวเสร็จก็มานั่งพับผ้ายังไม่ทันปิดบ้านเลยก็รู้สึกง่วงขึ้นมาก็เลยเผลอหลับไปคนเข้ามาบ้านทั้งคนไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแหละก็มันหลับมันตายเลยอะหมวดมันรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พี่ชะลอตะโกนร้องวอยวายนั่นแหละหลับสนิทอะไรถึงขนาดนั้นทั้งแม่ทั้งลูกว่าไงล่ะกบีสั่งตรวจเลือดและปัสสาวะเด็กหญิงว่ากับนางเรือนฉันสงสัยว่าสองคนนั้นอาจถูกวางยาครับสารวัตรครับผมเจอไอ้นี่ทิ้งอยู่ด้านนอกเพิ่งถูกเอามาทิ้งไว้ได้ไม่นานแกงหน่อไม้ของทั้งบ้านอยู่ครบครับก็หมายความว่ามันต้องการฆ่าเพียงเด็กหญิงวาดเท่านั้นสนับสนุนโดย AIS NextG Oriental PrincessHonda Super Cup ใหม่ไปแจ้งสน.ท้องที่นะว่าคดีนี้เราจัดการเองครับสารวัตรสารวัตรครับของทั้งบ้านอยู่ครบครับของมีค่าไม่มีอะไรหายเลยก็หมายความว่าคนร้ายไม่ได้ต้องการอย่างอื่นที่มันเข้ามามันต้องการฆ่าเพียงเด็กหญิงวาดเท่านั้นแล้วใครกันที่ต้องการฆ่าเด็กหญิงอายุแค่8ขวบWe'll be right back.
ท่าทางแม่เรือนมีพิรุธนะครับต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆลูกหายตัวไป2วันไม่ยอมแจ้งความคงไม่อยากให้ตำรวจเข้าไปยุ่งเด็ก8ขวบไม่มีศัตรูหรอกสาเหตุต้องมาจากพ่อหรือไม่ก็แม่แต่คนข้างบ้านเขาก็บอกนะครับว่าแม่เรือนขู่ตีลูกให้ตายก็พูดคูไปนั่นเองนั่นแหละคงจะโกรธที่พ่อพาลูกไปสักปัญหาคือทำไมนายฉมต้องพาลูกสาวไปสักด้วยนี่ไงหินรับมีดมันคืออยู่ตรงนี้คนร้ายเข้ามาทางด้านหลังมันหยิบหินรับมีดจากตรงนี้แล้วเดินออกไปหาเด็กหญิงวาดได้2 อย่างเลยเด็กโดนวางยาก่อนจะถูกฆ่าแต่คนที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องเข้านอกออกในรู้ลู่ทางของบ้านนี้เป็นอย่างดีหรือว่าข้อ2ถ้าได้ไม่โดนวางยาคนนั้นต้องเป็นคนที่เด็กรู้จักและไว้ใจเป็นอย่างดีเพราะเด็กไม่ได้หลบหนีหรือว่าต่อสู้อะไรเลยนายฉมพ่อของเด็กสวัสดีครับคุณตำรวจมีธุระอะไรคะผมหมวดกระบี่นี่สารวัตรเวทางครับเราทราบมาว่าคุณนภาเป็นหัวหน้าของนายชมใช่ไหมครับเคยเป็นค่ะนายชมเป็นนักการพันลงของที่นี่มาหลายปีแล้วค่ะเมื่อก่อนนายสมเป็นคนดีนะคะรับผิดชอบแต่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนนายสมเปลี่ยนไปค่ะมีงานอยู่บ่อยๆดิฉันคาดโทษแล้วนะคะแต่ว่าแกก็ทำอีกดิฉันเลยมีความจำเป็นที่ต้องให้นายสมออกจากงานค่ะนายสมเพิ่งออกจากงานไปเมื่อ3วันก่อนนี้เองงั้นพอจะทราบไหมครับว่าทำไมนายสมถึงได้เปลี่ยนไปดิฉันเคยถามแกค่ะแต่ว่าแกไม่ได้บอกดิฉันว่าถ้าสารวัตรอยากทราบสารวัตรต้องไปถามนายกล้าค่ะThank you.
พี่ชมทำไมนายชมถึงมีงานบ่อยๆพี่ชมแกนี่เจ้านี่ใครนายหวดเจ้าของบ่อนใหญ่ที่เจ็ดชั้นเยาวราชสนับสนุนโดย King Power รางน้ำ Samsung Coffee Mate Milky นายกล้าครับคุณตำรวจมีอะไรอยากถามนายอ่ะสวัสดีครับผมหมวดกระบี่นี่สารวัตรเวทางครับตัวอะไรตัวใหญ่โตคือตอนเด็กผมเคยโดนหมาไล่กัดครับฉันอยากถามนายเรื่องของนายชมงั้นไปคุยที่อื่นนะครับหมดกลัวหมาจะแย่อยู่แล้วนายกล้ารู้จักกับนายชมมานานแค่ไหนแล้วไม่ถึงปีครับเพิ่งมาทำงานที่นี่แล้วนายชมแกเป็นคนยังไงเป็นคนดีครับทำไมนายชมถึงมีงานบ่อยๆพอจะรู้ไหมพี่ชมแกหนีเจ้านี่ใครนายหวดเจ้าของบ่อนใหญ่ที่เจ็ดชั้นเยาวราชนี่พนันงั้นสิแล้วไหนบอกว่านายชมเขาเป็นคนดีพี่ชมเป็นคนดีแล้วก็รักลูกสาวแกมากผมบอกได้แค่นี้ถ้าเรื่องที่นายกล้าพูดเป็นความจริงมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่นายชมติดหนี้บ่อนการพนันแล้วไม่มีเงินไปใช้พวกที่บ่อนก็เลยฆ่าลูกสาวเพื่อเป็นการล้างแค้นก็เป็นไปได้นะแต่ว่าใครจะเป็นคนฆ่าคนที่บอกได้ดีที่สุดก็คือตัวเด็กหญิงวาดเองเป็นอย่างที่สารวัตรคิดจริงๆนะครับจากการตรวจน้ำตรวจปัสสาวะแล้วก็อาหารในกระเพาะอาหารของเด็กหญิงวาดเนี่ยผมตรวจพบสารเพนโตบาร์บิทอลหมอครับเป็นยากล่อมประสาทในกลุ่มบาร์บิทูเลตครับมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางซึมผ่านสมองได้ดีหลังจากผู้ที่ได้รับสารนี้เนี่ยฟื้นขึ้นก็อาจจะมีอาการมึนงงเล็กน้อยนี่น่าล่ะแม่เด็กถึงหลับไม่รู้เรื่องถึงเช้าก็หมายความว่าคนร้ายเนี่ยเอายาใส่น้ำให้สอบแม่ลูกกินพอดังเรือนกับเป็นหญิงวาดหลับมันย้อนกลับเข้ามาเอาหินรับมีดทุบหัวเด็กจนตายระหว่างที่เด็กหมดสติอยู่โน่ครับเด็กหญิงวาดไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกตีที่ศีรษะนะครับโปรฟีนูลุ่มเอ็นยิลฝีปากด้านในเนี่ยนะครับผมตรวจพบบาดแผลฟกช้ำชัดเจนน่าจะเกิดจากแรงกดจากภายนอกเหยื่อขาดอากาศจากการถูกอุดปากอุดจมูกจนตายครับใช่แล้วหมอนใบนั้นฆาตกรเข้ามาในบ้านตอนนี้ทุกคนหลับหมดแล้วมันเอาหมอนมาอุดจมูกเด็กหญิงวาดที่ปลอกหมอนถึงได้มีรอยเปื้อนน้ำแกงอ
แล้วหินรับมีดกับแผลที่หัวเด็กอะจากการตรวจศพเนี่ยผมยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าเด็กหญิงวาดขาดอากาศเสียชีวิตไปแล้วเป็นชั่วโมงก่อนที่คนร้ายจะย้อนกลับมาตีศีรษะแกให้แตกแปลกมันฆ่าเด็กตายไปแล้วจะกลับมาตีหัวอีกทำไมมีที่แปลกกว่านั้นอีกครับสารวัตรตอนแรกผมเห็นเด็กมีรอยสักที่หน้าผากแต่เหมือนไม่ใช่แค่นั้นสารวัตรลองดูเองก็แล้วกันยาวเจ้าเจ้าแพะทิ้งผงไอ้คำพวกนี้หมายความว่ายังไงว่านายชมอาจจะต้องการสื่อสารกับใครบางคนผ่านรอยสักบนตัวเด็กหญิงวาดสนับสนุนโดย All New Suzuki Swift ผลิตภัณฑ์แพนทีนสบู่สมุนไพรอิงออนโซดาร็อกเมาน์เทนกลับค่ำเลยนะคะวันนี้กินอะไรมาหรือยังคะยังเลยจ้ะอย่าบอกนะว่านี่ยังไม่ได้กินน่ะว่ารอผมอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ตาวินไทยแกไม่สบายไม่ยอมกินอะไรเลยนิดก็เลยกินเป็นเพื่อนแกนะคะงั้นเหรอขอบใจมากนะแกค่ะตาวินไทยเป็นอะไรเนี่ยนอนสมใช่ไหมแกปวดฟันนะคะแต่วันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆนี่ถึงจะพาแกไปหาหมอนะคะขอบคุณนิดมากนะครับที่อุตส่าห์ช่วยดูแลตาวินไทยแทนผมถึงตาวินไทยแกจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของนิดแต่แกก็เป็นลูกของคนที่นิดรักนิดเต็มใจค่ะ
เนตจะดูแลตาวินไทยให้ดีที่สุดนะคะมีสัญญาขอบคุณนะครับตาวินไทยโชคดีนะที่แม่เลี้ยงแบบนี้ไม่เหมือนเด็กหญิงวาดแล้วคุณเวทได้เบาะแสคนร้ายที่ฆ่าแกหรือยังคะยังเลยจ้ะผมเจออะไรบางอย่างนะมันแปลกมากเดี๋ยวนิดช่วยผมดูหน่อยนะต้องรบกวนอักษรศาสตร์บัณฑิตพิจารณาหน่อยครับว่าไอ้คำห้าคำนี้มันหมายความว่ายังไงเย้าแปลว่าบ้านค่ะเจ้าอาจจะแปลว่าเจ้านายหรือเป็นสรรพนามใช้เรียกบุคคลที่สองแพะกับทิ้งก็ความหมายตรงตัวอยู่แล้วค่ะพงก็คือพงที่หมายถึงวงตระกูลนั่นแหละค่ะแต่ที่ใช้สอเสือเพราะเขียนตามหลักของท่านผู้นำงั้นก็เอา5คำนี้มารวมกันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเป็นไปได้เหรอในฉมสักคำ5คำนี้บนตัวเด็กหญิงว่านตอนที่เด็กรู้ว่าจะถูกฆ่าตายเพราะงั้นคำห้าคำนี้มันต้องมีความหมายแน่นอนคือโดยปกติแล้วรอยสักมันจะมีความหมายค่ะมันเป็นการสื่อสารระหว่างคนที่สักกับคนที่พบเห็นยาวจากว่านายชมอาจจะต้องการสื่อสารกับใครบางคนผ่านรอยสักบนตัวเด็กหญิงวาดจะโกงบ่อนหัวอย่าหัวไปหรือควรคิดให้ดีซะก่อนตัวเฮียตะลิวเด็กที่ตายวันนี้เด็กของเราใช่ไหมใช่แม่มันเอามาขายให้วัวพ่อมันก็ไม่มีเงินมาไถ่คืนจึงต้องถือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กของวัวไอ้สัสเอาเงินคืนเข้าไปก็บอกแล้วไงว่าจะใช้ไปหมดแล้วไอ้ของไอ้ของวัวนะมึงมึงใช้ไหนเอาไป
สร้อยทองเส้นแค่นี้อย่างดีก็ร้อยกว่าบาทประชมลือไม่รู้หรอกแหละว่าเมียลือนี่มาเอาเงินจากอัวไปเนี่ยเป็นพันแล้วมึงเอาเงินไปไหนหมดฉันให้แม่ไปไถนาหมดแล้วไปเหลืออะไรแล้วฉันจะหาเงินมาใช้คืนเท่าแก่นะขอร้องกับเท่าแก่อย่ายุ่งกับลูกสาวช่วยเลยนะฉันว่าแหละเท่าแก่ถือซะว่าปล่อยลูกน้องลูกกาเอาบุญกับเท่าแก่นะนะนะเท่าแก่ฉันว่าแล้วว่ามันคนค้าขายเว้ยไม่มีบาปไม่มีบุญมีแต่ขาดทุนกับกำไรแต่ก็เอาเห็นกันลือว่ะว่าให้เวลา1เดือนหลังจากนั้นลือต้องเอาเงินต้นมาคืนอ้วพร้อมกับดอกเบี้ยหรือไปบอกอีเรือนกับไอ้ชมด้วยว่าลูกมันตายพ่อแม่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าภายใน3วันมันไม่หาเงินมาคืนอ้วนมันทั้งสองต้องชดใช้ด้วยชีวิตตัวเฮียพี่มาที่นี่ทำไมตำรวจเอาตัววาดมาที่นี่ฉันอยากจะมาลาลูกไม่ได้นะพี่ตำรวจอยู่นี่เต็มไปหมดก็ให้มันจับฉันไปเลยจับไปยิงเป้าไปประหารชีวิตเลยยิ่งดีฉันจะได้ตายตามลูกไปฆ่าลูกตายกับมสายมากที่สุดเราต้องรีบหาตัวนายโฉมให้เจอก่อนนายฮวดจ้าพี่ให้ไปตามไอ้แชนเนี่ยได้ตามมาดิแชนแกเข้ามาที่ย่าน7ชั้นไปสืบเรื่องนายโฉมกับนายฮวดว่ามันยังไงกันแน่พวกมึงต้องชดใช้